สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับวัสุพลวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอรถรุ่น Revo Double Cab NT ครับ4ประตูครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของตัวยกสูงหรือว่าเรียกว่ารุ่น Pirunner นั่นเองสังเกตการออกแบบการดีไซน์นะครับเส้นสายตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับจนถึงด้านข้างนะครับตัวถังตีโป่งออกมานะครับจนถึงด้านหลังนะครับเส้นสายของเราออกแบบให้ดูมิตินะครับให้ดูหรูให้ดูสวยนะครับทันสมัยไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์เป็นโคมทำให้ส่องแสงในแนวกว้างมองเห็นได้ชัดเจนส่วนในรุ่นนี้ไม่มีไฟตะหมอกมาให้นะครับเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับไฟตะหมอกมูลค่าราคา 5,650 บาทนะครับถ้าใครอยากได้นะครับสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นอะไหล่แท้นะครับเรามาดูด้านหน้านะครับคิ้วกระจังด้านหน้าเป็นเทาดำนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็กระจังด้านในนะครับช่องระบายลมนะครับเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมกับโลโก้ Toyota นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับมองด้านหน้าดูดุดันนะครับดูดุดันเข้มมากนะครับในส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับให้กำลังแรงม้า150แรงม้า343นิวตันเมตรนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็400นิวตันเมตรนะครับส่วนตัวที่เราเห็นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เมนวลนะครับหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเรามาดูล้อนะครับล้อจะเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับล้อลอยสีดำนะครับดูดุนะครับแล้วก็แข็งแกร่งมากนะครับมาพร้อมกับยางออโตเรนนะครับลุยได้ทุกสภาพสภาวะถนนนะครับส่วนช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับหรือว่าอิสระปีกนกคู่นะครับทำให้เกาะถนนนะครับเป็นเยี่ยมแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะครับส่วนตัวโครงสร้างนิรภัยนะครับเป็นโครงสร้าง GUA นะครับช่วยดูดซับแรงกระแทกแล้วก็ทำให้ห้องโดยสารคงรูปนะครับแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บน้อยที่สุดส่วนตัวกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้ไฮลักนะครับตรงด้านข้างประตูมือจับของเรานะครับกระชับนะครับเป็นแบบคลิปไทยเปิดได้ง่ายนะครับเข้าออกได้ง่ายเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเปิดออกมาครับง่ายมากนะครับส่วนแผงด้านข้างประตูนะครับตัวนี้เป็นสีเงินนะครับมาพร้อมกับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับส่วนตัวคอนโซลตรงนี้นะครับจะเป็นสีเปียโนแบ็คนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้านะครับตัวนี้จะเป็นผ้าส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับถึงกำมะหยี่นะครับนั่งสบายนะครับไม่ร้อนนะครับเมื่อเราจอดตากแดดนะครับภายในดูกว้างนะครับเข้าออกง่ายนะครับเข้าออกง่ายโอเค
เดี๋ยวพามาดูฝั่งนะครับด้านหลังรุ่นนี้นะครับเขาใส่ระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อก EBD นะครับระบบกระจายแรงเบรกส่วนตัวฝาถังน้ำมันนะครับรุ่นนี้ก็เติมได้80ลิตรหรือว่ารถ Revo นะครับทุกรุ่นเลยนะครับเติมน้ำมันได้หรือว่าบรรจุน้ำมันได้80ลิตรนะครับทุกเกณฑ์รุ่นเลยนะครับแล้วก็รองรับน้ำมัน B20 นะครับเป็นน้ำมันดีเซลแล้วก็ตัวโลโก้นะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์นะครับตัวสติ๊กเกอร์เป็นเขียนคำว่านะ P-Runner นะครับแล้วก็ Superfect Suspension นะครับหรือว่าช่วงล่างของเรานั่นเองนะครับ P-Runner คือตัวยกสูงนะครับ Suspension ก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นนะครับเป็นแหนบซ้อน3แผ่นเรียกว่าทรงตัวได้ดีครับทำให้รถนุ่มนวล นะครับเมื่อบรรทุกนะครับก็จะมีแหนบตัวที่3นะครับตัวด้านล่างช่วยรับน้ำหนักบรรทุกนะครับรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีด้วยนะครับส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะครับทั้งไฟเบรกนะครับไฟรีนะครับเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นเลข3ฝั่งนี้ก็สลับนะครับเลข3สลับกันนะครับพร้อมกับไฟเบรกตัวที่3ติดตั้งในระดับสายตามองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกันชนหลังด้านท้ายนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับด้านท้ายโอ้โหกว้างมากครับกว้างมากนะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับเวลาเราจะไปปิกนิกเงี้ยนะครับไปกับเพื่อนๆไปออกทริปโอ้โหสบายเลยครับใส่ของเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับใส่ได้เยอะนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีคำว่าไฮลักนะครับพร้อมกับโลโก้นะครับรีโวนะครับที่ด้านท้ายในมุมนี้นะครับมุมนี้ก็สวยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับมันจะเป็นเส้นสายนะครับทำให้รถดูใหญ่นะครับดูบึกบึนดูแข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเบาะนั่งภายในนะครับเบาะนั่งภายในนะครับด้านหลังนะครับเข้าออกง่ายนะครับกว้างด้วยครับเข้าออกง่ายกว้างแล้วก็มีไอตัวมือจับนะครับมือจับประตูนะครับเวลาครับขึ้นลงนะครับจับได้สะดวกมากมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งด้านนนด้วยนะครับฝั่งด้านนนด้วยเวลาขึ้นไปก็ขึ้นได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสีเงินอันนี้ก็เป็นโพรเมียมนะครับมือเปิดอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเปียโนแบ็กนะครับเปียโนแบ็กโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาขึ้นไปนั่งนะครับนั่งสบายนะนั่งสบายนะครับแล้วก็ตรงเบาะนั่งด้านหลังนะครับเราจะมีพนักพิงหรือว่าพนักแขนนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับให้นะครับเวลาเดินทางนะครับแล้วก็วางแก้วโอ้สบายเลยนะครับสุนทรีมากนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าโอ้มุมมองนะครับชัดเจนเลยครับเวลาเดินทางไกลนะครับหายห่วงเลยนะครับทิวทัศน์วิวทัศน์นะครับเวลาขับขี่ปลอดภัยมากนะครับภายในกว้างขวางนะครับส่วนตัวเครื่องเล่นก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto นะครับส่วนแอร์ก็เป็นแอร์เมนวลนะครับแอร์เป็นแอร์เมนวลนะครับปรับได้อย่างแม่นยำแล้วก็เย็นทั่วถึงนะครับส่วนเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์เมนวล6สเปซนะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับมีมาให้นะครับกดใช้งานได้เลยนะครับได้แบบทันใจนะครับกดเพาโหมดปุ๊บหลังติดเบาะทันทีเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวานะครับควบคุมหน้าจอ LED ครับฝั่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็พร้อมกับปุ่มรับแล้วก็ปุ่มวางโทรศัพท์พวงมาลัยเป็นยูเรเทียนนะครับ
แล้วก็เรือนไหม้นะครับเป็นแบบเรืองแสงนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ภายในห้องเครื่องยนต์ดูแลรักษาง่ายครับดูแลรักษาง่ายเวลาเปิดก็เปิดตรงมุมฝั่งด้านขวาตรงนี้ครับตัวนี้เป็นฝาครอบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,400 ซีซีให้กำลังแรงม้า150แรงม้าครับ343นิวตันเมตรนะครับแรงสะใจนะครับเพราะว่าแรงบิดมาตั้งแต่รอบต่ำเลยนะครับส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power นะครับเป็นพวงมาลัย power